ครับสวัสดีครับพบกับครูปออย่างไรนะครับในช่อง SMS Music นะครับวันนี้จะมาสอนในเพลงเงือกทองนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่กำลังมาแรงนะครับที่หลายๆคนก็กำลังโคเวอร์เพลงนี้น่าสนใจตรงที่ว่ามี4คอร์ดวนนะครับแต่ว่าเนื้อหาของเพลงนี้ก็น่ารักดีนะครับก็พูดถึงเงือกที่สงขลานะครับที่หาดซิมิลาอะไรประมาณนี้นะเท่าที่ผมฟังเนาะแล้วก็เปรียบเทียบในมุมความรักอะไรอย่างเงี้ยครับเพลง4คอร์ดวนอย่างเงี้ยก็แต่งยากนะครับแต่ว่าเวลาเราเล่นตามเนี่ยเล่นได้ง่ายเนาะโอเคเพลงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะอยู่ในคอร์ด C อยู่ในคีย์ C นะครับจะก็จะใช้แต่มันไม่มีคอร์ด C นะมันจะใช้คอร์ด F นะครับคอร์ด G E minor แล้วก็ A minor นะครับใช้แค่4คอร์ดนี้นะครับวนทั้งเพลงเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองดูนะเดี๋ยวฝึกดีดไปด้วยกันนะครับความเร็วมันอยู่ประมาณ90นะครับก็กลางๆนะครับแพทเทิร์นที่ใช้ก็เป็นลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงถ้าเกิดว่าไม่ได้นะครับก็ช้าลงไปหน่อยก็ได้เนาะอันนี้เดี๋ยวผมมาดีดออริจินอลให้ฟังก่อนนะครับอันนี้90นะลองดูนะครับ1 2 3 4 F G E minor A minor เหมือนเดิมนะครับวนE minor โอเคนะครับมีแค่นี้นะครับทั้งเพลงเลยนะครับก็ดีดวนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับสำหรับมือใหม่นะครับถ้าเกิดว่ากำลังหัดเพลงนี้เนี่ยฝึกหัดเพลงนี้นะครับก็อาจจะเมทานอมไปอยู่ที่สัก70ก็ได้นะครับมาไม่ต้องเร็วมากประมาณนี้นะเพราะเพลงนี้มันจะกลางๆนะครับถ้าเป็นช้าๆเนาะลองดูนะครับ3 4แล้วก็ฝึกแพทเทิร์นนะพอฝึกแพทเทิร์นจนคล่องนะครับแล้วเราค่อยๆเพิ่มความเร็วนะครับฝึกช้าๆก่อนเนาะได้เล่นกีตาร์แบบเท่ๆนะครับฝึกช้าๆหรืออาจจะลองไปโคเวอร์แบบช้าๆก็ได้นะครับก็ใช้แพทเทิร์นนี้ได้เลยนะครับนะครับผมโอเคทีนี้มาดูในเพลงนะครับอันนี้ผมก็จะทำเป็นคลิปเดียวเลยนะเนื่องจากว่ามันสั้นมากนะครับก็จะได้ดูจบได้ในคลิปเดียวเดี๋ยวผมจะไปเปิดเพลงของต้นฉบับนะครับเงินเงือกทองของอ่าวอันดานะครับอันนี้ก็เป็นต้นฉบับเลยเนาะที่ผมเปิดขึ้นมานะครับโอเค4คอร์ดวนนะครับแต่ว่าในออริจินอลจะเร็วขึ้นมานิดนึงนะ4คอร์ดวนทั้งเพลงเลยนะครับเพลงมันอาจจะเบานิดนึงนะครับประมาณนี้อันนี้ถ้าฝึกได้แล้วนะครับก็เปิด YouTube ลองเล่นไปดูได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับทั้งเพลงเลยนะครับก็จะเล่นอยู่แค่นี้นะครับด้วยเนื้อหาของมันที่น่ารักน่ารักนะครับเปรียบความรักแล้วก็เปรียบน้ำเงือกนะครับซึ่งเป็นสถานที่เที่ยวของสงขลานะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับเป็นในซีรีส์ในเพลย์ลิสต์ที่ผมกำลังไล่ทำพวกเพลงที่มี4คอร์ดวนนะครับก็ลองฝึกดูนะครับสำหรับมือใหม่ก็เหมาะเลยนะครับสำหรับเพลงแบบนี้นะครับโอเคฝึกได้ไม่ได้ยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับส่วนบางเพลงที่รีเควสต์เข้ามานะครับบางเพลงก็อาจจะได้ทำหรือว่าไม่ได้ทำบ้างเพราะว่าบางเพลงเนี่ยการเล่นก็
ก็อาจจะยากไปนิดนึงนะครับสำหรับมือใหม่ก็ผมก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้ทำตรงนั้นนะครับส่วนบางเพลงที่อาจจะไม่ได้เหมาะกับกีตาร์มากเท่าไหร่เนี่ยก็กำลังเรียบเรียงอยู่นะครับว่าจะเป็นแบบไหนให้เหมาะสมดีนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามช่องมานะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ